ครับวันนี้จะมาแนะนำการเทสซิงเกิลคัลเลอร์นะครับของเครื่อง Work Center 7970นะครับแล้วก็เครื่อง7835 7855และเครื่อง7545ก็สามารถใช้ด้วยกันได้ครับในโหมดนี้ครับดับแรกนะครับเราก็ต้องยกตัวหัวฟีดขึ้นนะครับเข้ามาที่ฟังก์ชัน copy นะครับก็มาตรงที่มอนะครับก็จะมีโหมด single color เลยนะครับเราจะเทส single color ตามสีหลอดหมึกนะครับ CMYK เลยนะครับผมก็จะเลือกเริ่มต้นตั้งแต่สีเหลืองก่อนนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกตัวเทกระดาษที่ออกนะครับแล้วกดสตาร์ทครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเลือกมาเจนต้านะครับโอเคนะครับเลือกทากระดาษนะครับกดสตาร์ทครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับหลายอันนะครับเลือกทากระดาษนะครับแล้วก็สตาร์ทครับส่วนสีดำนะครับก็อยู่ตรงที่หน้าจอเลยนะครับก็จะเป็นคำว่า black and white นะครับก็เลือก black and white แล้วก็เลือกทากระดาษนะครับแล้วก็กดสตาร์ทครับก็จะได้ตัวนะครับเทสซิงเกิลของแต่ละสีมานะครับวิธีการนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่น7835 7855หรือเครื่องตัว7545ก็เข้าเมนูแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถเข้ามาปริ้นแบบนี้ได้เลยนะครับเทสซิงเกิลนะครับ